คลิปสั้นๆแนะนำเหรียญนะครับดูคลิปให้จบแล้วจะเข้าใจนะครับดูคลิปไม่จบหรือไม่ดูคลิปก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญที่สอบถามกันมาบ่อยที่สุดนะครับเหรียญ10บาทปีกาญจนาภิเษกนะครับรับซื้อไหมขายได้หรือเปล่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับผมมีมาให้ดู3แบบนะครับหลัก10หลักร้อยหลักพันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเหรียญ10บาทปีกาญจนาภิเษกแบบเนี้ยมีกันทุกคนนะครับในระบบหมุนเวียนก็มีพบเจออยู่นะครับเหรียญแบบนี้เหรียญปกติธรรมดาผมไม่ได้รับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอื่นช่องไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปช่องไหนก็ส่งไปขายช่องนั้นละกันนะครับดูคลิปอยากจะขายช่องผมนะครับดูคลิปที่ผมทำเหรียญ10บาทปีกาญจนาภิเษกแบบนี้ปกติทั่วไปนะครับด้านหน้าด้านหลังตรงกันแบบนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบที่รับซื้อนะครับแบบที่รับซื้อแบบนี้นะครับนี่นะครับจะต้องเป็นเหรียญปีกาญจนาภิเษกแบบที่เป็นพระเศียรกลับเท่านั้นนะครับถึงจะขายได้ดูให้ดีๆนะครับแบบที่ขายได้เป็นแบบนี้นะครับหัวและก้อยหันไปคนละทิศทางเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับส่งไหมผมดูแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านก้อยและด้านหัวตรงกันแบบนี้เป็นเหรียญปกติไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อเหรียญที่เป็นแบบพระเศียรกลับเท่านั้นแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับแบบหายากนะครับมีให้ดูอีก1แบบนะครับก็คือแบบนี้นะครับเหรียญ10บาทปีกาญจนาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอีก1รูปแบบนะครับเหรียญนี้เป็นพระเศียรขวางนะครับเพจผมจะเน้นรับซื้อพระเศียรขวางและพระเศียรกลับ2แบบนะครับเอียงเล็กๆน้อยๆผมยังไม่ได้รับนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระเศียรขวางแบบนี้ก็รับซื้อหลักร้อยนะครับถ้าขวางแบบเนี้ย200 300 400แล้วแต่สภาพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระเศียรกลับนะครับขั้นต่ำเหรียญละ500บาทนะครับ500 600 700 800 900 1,000 1,000 กว่าแล้วแต่สภาพนะครับก็ต้องดูสภาพเหรียญด้วยนะครับนี่นะครับก็พอเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้เหรียญ10บาทปีกาญจนาภิเษกที่สอบถามกันมาเยอะนะครับดูคลิปสักคลิปนึงให้จบนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจท่านจะได้เข้าใจไปตลอดเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดูคลิปมีแบบไหนก็จะขายแบบนั้นท่านขายไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่แบบที่เขารับซื้อกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ